ราวนี้ครับท่านผู้ชมมาดูอีกหนึ่งปัญหาก็คือเรื่องของกรณีการนำเข้าสารเคมี3ชนิดที่ใช้สำหรับภาคการเกษตรในประเทศไทยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวกันมาแล้วเมื่อวานนี้มีการประชุมกับตัวแทนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำเข้าสารภาครัฐผู้บริโภคและเกษตรกรนะครับเพื่อศึกษาผลกระทบการใช้สารเคมีทางการเกษตรโดยเฉพาะ3สารเคมีที่มีการระบุเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็คือพาราควอตไกลโฟเซตและคลอร์ไพลิฟอสนะครับปรากฏว่าที่ประชุมนะครับมีมติออกมา9ต่อ0เสียงให้ยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง3ชนิดและมีผลตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นหมายความว่าขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือมติที่ประชุมคณะทำงานทั้ง4ฝ่ายเมื่อวานนะครับที่ทุกคนมีการลงนามเรียบร้อยแล้วจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารับทราบภายใน 1-2 วันรวมไปถึงจะมีการนำเสนอไปยังคณะกรรมการวัตถุอันตรายเพื่อพิจารณาสารทั้ง3ชนิดให้มีการย้ายจากบัญชีประเภทที่3ไปอยู่ในบัญชีประเภทที่4ก็คือห้ามนำเข้านั่นเองนะครับหลังจากนี้นะครับหลังจากมีการห้ามนำเข้าโดยนับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะต้องมีการหาสารเคมีทดแทนในการปราบวัชพืชและศัตรูพืชให้กับเกษตรกรแทนโดยตอนนี้ทางกรมวิชาการเกษตรได้ส่งบัญชีสารเคมีที่มีอันตรายน้อยกว่าสารเคมีทั้ง3ชนิดไปพิจารณาแล้วแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะว่าอาจจะเป็นการเอื้อต่อให้กับผู้ประกอบการและผู้นำเข้าบางส่วนนะครับดังนั้นตอนนี้ยังไม่สามารถนำเสนอรายละเอียดในส่วนนี้ได้นอกจากนั้นยังเตรียมหาวิธีการทางธรรมชาติเข้ามาทดแทนการใช้สารเคมีที่ถูกยกเลิกไปทั้ง3ชนิดอีกด้วยส่วนกระแสข่าวว่าบริษัทที่นำเข้าสารเคมีเตรียมจะฟ้องร้องไปยังศาลปกครองให้ออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อที่จะขอให้ศาลสั่งชะลอการยกเลิกในเรื่องนี้ไปก่อนเพราะว่าต้องการที่จะระบายสารเคมีที่ยังเหลืออยู่อีกจำนวนมากเรื่องนี้นะครับทางคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์ท่านเคยช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้หยุดการนำเข้าสารเคมีทั้ง3ชนิดตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคือเหมือนกับเป็นการแจ้งเตือนและให้ทางผู้ประกอบการนำเข้าสารเคมีทั้ง3ชนิดเตรียมตัวก่อนดังนั้นคุณมนัญญาก็เลยบอกว่าถ้าผู้ประกอบการคนไหนยังมีสต็อกหลงเหลืออยู่ให้แจ้งเข้ามานั่นหมายความว่ามีการลักลอบนำเข้าสารเคมีเกินจำนวนจะได้ไปดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายนะครับและในอนาคตถ้าพบว่าสารเคมีตัวอื่นที่ยังมีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดสารชนิดไหนที่มีความเป็นพิษสูงก็อาจจะมีขั้นตอนการเสนอยกเลิกกันไปตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่ายกเลิกการนำเข้าแน่นอนแล้วก็จะมีผลตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะฮะเห็นบอกว่านี่เป็นของขวัญปีใหม่ที่ให้ล่วงหน้าเลยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ประชาชนนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่คุณผู้ชมช่วงหน้าเรามาติดตามเรื่องของสภาพ